ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสถานที่ถ่ายทำเราได้ไว้วางใจจากบริษัทชาตามือให้มาถ่ายทำวิดีโอพรีเซนต์เชิงสารคดีเล่าเรื่องราวไม่ใช่อุปสรรคสำหรับผมนะครับที่จะนำชาวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากบนดอยเนี่ยลงมาแปรรูปทำเป็นชาไทยตรามือสิ่งที่ลูกค้ารีเควสต์มาเลยนะครับอยากให้มูฟกองถ่ายได้ง่ายเพราะบางสถานที่ไม่สะดวกในการตั้งไฟครับแล้วทางลูกค้าเองก็อยากได้แสงธรรมชาติด้วยผมเลยถ่ายแบบใช้แสงธรรมชาติซะส่วนใหญ่เลยครับแต่ก็มีใช้ไฟ Aperture LF Mini 20C ช่วยในการถ่ายทำที่ที่มีแสงน้อยส่วน Aperture LS C 300ผมจะใช้แค่ตอนสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยครับงานนี้ผมใช้เวลาในการถ่ายทำ2วัน1คืนตื่นเช้ามาก็ขึ้นไปไหว้พระขอพรซะหน่อยครับแล้วพวกเราก็เริ่มเตรียมถ่ายซีโรงงานที่วางสตอรี่บอร์ดเอาไว้แล้วพี่สวัสดีครับวันนี้คุยเป็นปกติเลยนะครับขอเก็บมาหาแฟนครับมาสายตาครับโอ้ขอบคุณมากลูกค้าก็เป็นกันเองมากเลยครับทำให้กองถ่ายเล็กๆนี้มีแต่รอยยิ้มตลอดการถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้เป็นฟุตเทจบางส่วนในการตัดต่อฉะนั้นเนี่ยฮะขอยืนยันอีกครั้งว่าต้นตำรับชาไทยแท้ๆนะครับยังไงก็ต้องชาตามือดีที่หนึ่งขอบคุณนะครับที่จ้างพวกผมน่าจะไปขอบคุณภรรยาครับอ๋อขอบคุณภรรยาใช่ไหมครับจ่ายที่แท้ทรูครับผม